ำรวจโลกจันทร์ที่28สิงหาคมพบกับอุทยานแห่งชาติแอฟริกาในหน้าน้ำนอกฝั่งทิศใต้ของแอฟริกาใต้ยักษ์แห่งมหาสมุทรกำลังเดินทางครั้งใหญ่ว่าหลังค่อมใช้ช่วงหน้าร้อนหากินในน้ำหนาวๆของขั้วโลกใต้ตอนนี้มันมาหาอากาศอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวว่าหลังค่อมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อพยพไกลที่สุดในโลกมันเดินทางถึง 5,000 ไมล์มาหน้าน้ำเขตร้อนสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV